แถมอีกชิ้นนึงครับตอนนี้ผมก็มาแนะนำครับอะเดสเซอรี่นะครับเกี่ยวกับออริจินัลก็คือสายเคเบิลนะครับสาย Data ต่างๆนะครับก็มาจากประเทศจีนนะครับลักษณะแบบนี้นะเขาจะมีดีไซน์กันเยอะนะอะเดสเซอรี่แบบนี้นะครับก็คือของผมจะเป็นลักษณะเป็นการถักนะครับอะเดสเซอรี่เป็นการถักนะครับแล้วก็จะแกะให้ดูนะครับเป็นลายสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัดกับสีฟ้าเป็นลายนะครับเหมือนกับเป็นงูนะฮะลักษณะอันนี้สาย Data แล้วว่าไว้ต่อชาร์จแบตก็ได้หรือว่า Data ข้อมูลก็ได้นะครับก็ราคาแค่20บาทเองนะครับถือได้ว่าประเทศจีนนะครับชั้นนำนะครับในการใช้เกือบบางคนก็ขายแพงไปนะครับมาเจอร้านที่ถูกก็ขายถูกครับก็คือบางทีก็ซื้อสั่งมาเยอะนั่นก็ควรจะขายหมดข้ามปีข้าม2ปี3ปีก็ขายถูกนะครับเอาราคาต้นทุนกลับนะครับนี่ดูก็คือเส้นละ20บาทผมก็ซื้อมาก็ถือว่าไม่แพงนะครับวันนี้มาเสียบอะแดปเตอร์ในรถนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ควรชาร์จในรถครับกรณีไม่มีคนนะครับต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไฟไหม้นะครับต้องออกถอดออกนะไม่มีคนอยู่ข้างในตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องอยู่นะต้องมีคนอยู่อย่างชาร์จก็เห็นว่ามีการไฟไหม้กันเยอะนะครับเราไม่มีคนอยู่นะครับก็โอเคครับมันเป็นถักมันมีสายไฟสายอยู่ข้างในครับตอนนี้ผมมันมีการถักด้วยเชือกอีกรอบชั้นนอกเพื่อเกิดความแข็งแรงการกระชากพวกตามหัวต่อต่างๆของเขานะฮะก็ราคาแค่20บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ขายนะผมแค่ซื้อมาแล้วไปรีวิวดูนะเป็นสาย USB นะฮะเสียบเป็นมาตรฐานของทั่วโลกนะครับนี่เฉพาะ Samsung นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe ทาง Google YouTube นะครับ Google Plus Pink Torrent นะครับทุกอย่างนะครับหรือว่ามาที่ช่อง Google นะครับYouTube ครับRL ครับเป็นชื่อของผมนะครับ RL คือร่อหิมรัตตีนะครับขอบคุณครับใช้ติดตามผลงานของผมนะครับขอบคุณครับ